ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูไม้ใบสวยไม้ตกแต่งบ้านตกแต่งสวนกันนะคะก็สายพันธุ์นี้นำเข้ามาจากประเทศบราซิลนะคะค่ะเติบโตจากที่นั่นนะคะก็สายพันธุ์นี้เราจะลงดินเป็นแปลงยาวได้นะคะเพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะเห็นไหมคะเราจะลงเป็นแปลงยาวนะคะเพื่อขยายพันธุ์ค่ะค่ะแล้วก็ใส่กระถางเป็นพุ่มสวยก็มีเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะก็สายพันธุ์นี้ในไทยจะชื่อว่านางพญาคล้าทองนะคะก็ถิ่นกำเนิดจากประเทศบราซิล นะเขาจะมีลำต้นอยู่ใต้ดินนะคะเพื่อนๆแล้วก็เวลาขยายพันธุ์เนี่ยขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อนะจ๊ะค่ะเป็นไม้ตระกูลล้มลุกนะคะเป็นพุ่มขนาดเล็กแล้วก็ลำต้นจะตรงนะคะค่ะลำต้นจะตรงค่ะเมื่อแก่ใบจะเป็นสีน้ำตาลนะคะนี่ใบนี้เมื่อแก่ใบจะเป็นสีน้ำตาลค่ะแล้วก็จะบอกว่าโดดเด่นที่ใบคือสวยที่ใบเอกลักษณ์อยู่ที่ใบเลยไม่ต้องสืบเลยค่ะคือสวยมากเนี่ยดูใบแลบแย้มเขานะคะค่ะหน้าใบจะเป็นสีขาวอมเทาและสีเขียวนะคะค่ะส่วนหลังใบนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะอมม่วงนะคะเห็นไหมคะสีชมพูอมม่วงหรืออมแดงแก่ๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เป็นไม้มงคลนะเชื่อว่ามีความมีเสน่ห์เนื่องจากใบเขาอะก็เหมือนมีเสน่ห์นิยมชมชอบอะไรพวกนี้จ้ะค่ะแล้วก็ดินจะเป็นดินร่วนปนทรายนะคะสังเกตดูดินที่เราปลูกไว้นะคะอันนี้จะเป็นท้ายสวนเลยดินร่วนปนทรายค่ะเพื่อนน้ำไม่ต้องแฉะนะคะชอบแดดลำไรนะคะปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักก็ได้ค่ะแล้วก็แยกหน่อนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะใบเมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเราใช้วิธีแยกแบบนี้นะคะเราจะดูเขาจะไหลไปเรื่อยๆค่ะลำต้นอยู่ใต้ดินนะคะเพื่อนๆจะดูค่ะเห็นไหมคะก็อยู่ใต้ดินไม่ตายค่ะจะให้ดูเรื่อยๆนะคะค่ะเห็นไหมคะสวยงามค่ะเวลาเราจำหน่ายเราจะถอนขึ้นมานะคะแล้วก็เก็บใบล่างจะแก่แห้งนะคะอันนี้คือใบทิ้งแตกใหม่นะคะจะเป็นสีแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะหลังใบจะสวยงามหลังใบยังไม่ค่อยแตกลายมากนะคะค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะจะปลูกยาวตามแนวไปเลยค่ะค่ะค่ะสวยงามค่ะตกแต่งสวนได้สวยงามมากค่ะอันนี้คือการขยายพันธุ์นะคะเราเลยไม่ได้เก็บใบแห้งออกนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนก็ดูได้ใบสวยงามค่ะเป็นตระกูลไม้ล้มลุกนะคะสวยงามมากนางพญาคล้าทองเดี๋ยวเราไปดูแบบกระถางกันนะคะแล้วก็อีกมุมนึงเราก็ตกแต่งสวนไว้ค่ะค่ะก็เป็นไม้ที่ตายยากนะคะเมื่อใบแก่เขาก็จะล้มอยู่นั่นแต่หัวเหง้าเขาก็อยู่ใต้ล่างค่ะลำต้นเขาจะตั้งตรงนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูอีกมุมที่เราตกแต่งตรงสวนไว้นะคะเห็นไหมคะเราจะปลูกแล้วก็ปลูกต้นไม้แทรกเยอะเลยค่ะค่ะเราจะปลูกปนกันไปนะคะค่ะเขาก็จะไหลของเขาไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นไม้ที่ตายยากค่ะสวยงามค่ะเห็นไหมคะจะปลูกรอบตรงนี้ค่ะค่ะโดดเด่นที่ใบมากค่ะใครหาไม่ได้ก็แจ้งมานะคะมีความสวยโดดเด่นที่ใบค่ะเดี๋ยวมาดูที่เราใส่กระถางไว้นะคะค่ะอันนี้คือการแยกตัวที่ใส่กระถางแต่ละกระถางนะคะค่ะก็จะมีรอยหนอนกินบ้างเนาะก็อันนี้ใบเบบีของเขานะคะจะสมบูรณ์มากออกอมคือสีนี่ไม่จำกัดนะคะเขาก็จะอยู่ในอมเทาอมเหลืองอมเขียวอมชมพูอมม่วงเนี่ยค่ะอันนี้คือหลังใบนะคะอันนี้ซื้อใส่กระถางไว้จำหน่ายค่ะนี่ค่ะอันนี้เพิ่งแยกออกมาต้นหนึ่งเห็นไหมคะจะมีความเขียวเข้มเขียวอ่อนเนี่ยคือสวยงามค่ะนางพญาคล้าทองนะคะถิ่นกำเนิดจากประเทศบราซิล นะคะอันนี้คือฟอร์มใส่กระถางนะคะเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเด็ดใบแก่ก็จะเป็นสีเนี่ยค่ะออกค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ก็กระถางใหญ่ฟอร์มใหญ่หน่อยค่ะอันนี้เพิ่งแยกได้ต้นนึงนะคะก็สวยงามค่ะแสงเงินแสงทองเราก็จะแยกไว้แบบนี้นะคะค่ะสวยงามค่ะต้นไม้ค่ะก็ใครหาไม่ได้ก็แจ้งมาได้นะคะเพราะเราจะ
ช่วงนี้มีโควิดเราก็จะขยายพันธุ์ต้นไม้ของเราเยอะมากเลยค่ะนะคะก็ต้นไม้มีหลายสายพันธุ์เนาะค่ะค่ะก็นางพญาคล้าทองนะถิ่นกำเนิดจากประเทศบราซิลนะคะเป็นไม้ที่มีความสวยโดดเด่นมีเสน่ห์ใบสวยตั้งแต่หน้าและหลังนะคะว่าใบแก่ก็สวยค่ะอันนี้หลังใบนะคะนี่อันนี้เบบี้เพิ่งออกค่ะเนี่ยหลังใบหน้าใบสวยหมดเลยค่ะเห็นไหมคะค่ะก็เป็นสายพันธุ์นึงที่น่าตกแต่งบ้านเนาะแล้วก็ตกแต่งสวนเป็นไม้ที่ทนอายุยืนค่ะค่ะมีเง่าหัวอยู่ใต้ดินขยายพันธุ์ก็แยกหน่อแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยแยกหน่อแบบเนี้ยค่ะตายยากค่ะตายยากเขาจะไหลไปเรื่อยๆแต่ใบแก่ก็โทรมแล้วก็ตัดออกนะคะค่ะอันนี้สวยก็คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะใครหาซื้อไม่ได้ก็แจ้งมานะคะค่ะสวัสดีค่ะ